อ่านวงโหดแล้วแต่ก็ยังบวกสู้ตีอื่นไปได้ใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราอยู่ในรายการคู่มือนักโดดเริ่มเทปบทที่2เรื่องวุ่นๆกับอาชีพลูกๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรอจะเป็นคุณหมอเป็นทนายหรือวิศวกรดีคุณดี้อยากเป็นแฮกเกอร์ส่วนโมบี้ก็อยากเป็นรีไวด์ดิวตี้ก็โตขึ้นอยากเป็นสโมกบอมเบอร์ไอ้หมาก็สำหรับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอาชีพกันนะครับว่าเราควรจะเล่นอาชีพไหนบ้างโดยในเกม CODM Mode Battle Royale นี้ก็จะมีระบบอาชีพให้เราเลือกใช้กันได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นCloud Scout Medic Ninja Defender Mechanic Airborne Trap Master Precognit Smoke Bomber Desperado Spotter Trigger Hacker Reflector Revive แล้วก็พัมครับโดยพวกระดับเทพ BR นั้นเขาจะคิดก่อนครับว่าพวกเขาจะเล่นในสไตล์ไหนจะเล่นเพื่อฆ่าเล่นเอาอันดับหรือเล่นยึดพื้นที่หรือจะเล่นเพื่อหา position แต่นี้เราก็จะยังไม่พูดถึงมันนะครับเพราะว่าเรื่องอาชีพของทีมนั้นสำคัญกว่าโดยหลักๆแล้วทีมที่ดีนั้นต้องมีตามนี้1ทำให้เข้าชาร์จง่าย2ทำให้อีกฝั่งเข้าชาร์จยากดังนั้นอาชีพเบื้องต้นที่ทีมเราจะมีนั่นก็คือ Smoke Airborne Ninja แล้วก็ Trap Master นะครับเพราะการมีอาชีพทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถทำให้เราเล่นอะไรได้หลากหลายมากชาร์จก็เข้าง่ายมากเพราะมีนินจาหาพื้นที่ก็ไม่ยากเพราะมี Airborne แถมยังมีคนระวังหลังให้อย่าง Trap Master แถมเวลาจะเล่นแบบป้องกันก็ยังมี Smoke Bomber อีกด้วยแต่โมบี้ได้ยินมาว่าพวกอาชีพคลาวกับสเกานี่เหมาะกับผู้เล่นใหม่เนี่ยจริงครับผมที่ทั้งสองอาชีพมีเล่นง่ายแต่ข้อเสียของมันนั้นก็คือมันจะทำให้เราโดนดักฆ่าได้อย่างง่ายๆเลยเพราะสองอาชีพนี้เวลาใช้สกิลของมันแล้วจะทำให้เปิดเผยตำแหน่งของเราแล้วเราอาจจะโดนดักฆ่าได้อย่างง่ายๆแบบนี้โมบี้ควรฝึกอาชีพไหนดีครับโมบี้เลือกไม่ถูกเลยอาชีพที่เหมาะกับทั้งมือใหม่และมือโปรนั้นก็จะมีมิดิกนินจาดิเฟนเดอร์ครับมาสเตอร์และก็สโมกบอมเบอร์นะครับเริ่มจากเมดิกกันก่อนเมดิกนั้นเป็นอาชีพที่สามารถชุบเพื่อนได้เร็วกว่าอาชีพอื่นๆและก็ยังสามารถฮิวได้ในสถานการณ์ขับขันอีกด้วยต่อไปอาชีพสายวัยรุ่นเลือดร้อนที่ต้องไปฝึกก็คือนินจานั่นเองเพราะนินจานั้นเป็นอาชีพที่สามารถเข้าชาร์จอย่างรวดเร็วมากดังนั้นก็ถือเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ควรฝึกไว้นั่นเองครับแต่ถ้าเราเจออีกฝั่งที่มีอาชีพนินจาเหมือนกันและเขาก็เข้าชาร์จเราอย่างรวดเร็วดังนั้นเราก็ต้องฝึกอาชีพดีเฟนเดอร์ไว้รู้พื้นฐานในการเคาน์เตอร์ชาร์จฝั่งนั่นเองว่าเราควรใช้เมื่อไรหรือใช้ตอนไหนและสุดท้ายอาชีพที่ทุกคนรำคาญกันอย่างทรัพมาสเตอร์ถ้าหากเราฝึกอาชีพนี้อย่างชำนาญแล้วเราจะสามารถเรียนรู้เรื่องการคุมพื้นที่ได้อย่างโปรและก็จะไม่มีตี้ไหนแอบหลุดมาตุ้ยหลังคุณได้ทั้ง5อาชีพที่บอกมานั้นถือว่าเป็นอาชีพที่ครอบคลุมแนวทางการเล่นทุกๆแนวไว้แล้วดังนั้นถ้าหากเราไปเล่นอาชีพอื่นก็จะสามารถเป็นเทพได้เช่นกันด้านนี้ก็เป็นการเลือกอาชีพนะครับว่าอันไหนสุดเทพและมีประโยชน์ต่อทีมที่สุดดังนั้นต่อไปก็จะไม่มีการมาบอกว่าอุ้ยเจอกระชิบกระจอกอุ้ยไอ้นั่นอาชีพโกงน้ำมังน้ำมังน้ำมังเลยไม่ได้แล้วนะครับงั้นรออะไรแล้วก็ไปโชว์เดือดโชว์เทพโชว์โหดให้คนในเกมรู้กันเลย